ปัจจุบันนี้พวกเราคงทราบว่าการพัฒนาเทคโนโลยีในทุกๆด้านในยุคที่เราผ่านยุคดิจิทัลจนกระทั่งมาถึงยุคควอนตัมเนี่ยนะครับมันมีความก้าวหน้ารวดเร็วมากนะครับจะเรียกว่าเป็นกราฟ exponential ก็ได้นะครับและแน่นอนก็ไม่ได้เว้นว่าในเรื่องสุขภาพเรื่องการแพทย์เนี่ยก็มีคนคิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆครับเรามีเป้าในเชิงนโยบายของสาธารณสุขอันนี้คือว่าเราคงต้องเตรียมตัวรองรับเรื่อง precision medicine ครับคือการแพทย์แม่นยำที่จะต้องอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำในการที่จะออกแบบในการรักษาผู้คนนะครับแล้วก็จะต้องพูดง่ายๆวินิจฉัยให้เร็วขึ้นนะครับคัดกรองวินิจฉัยให้เร็วขึ้นรักษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าหลายๆประเทศในโลกแข่งกันได้เรื่องเหล่านี้นะครับแล้วถ้าประเทศไหนยังไม่มีความก้าวหน้ามากพอก็จะต้องเป็นประเทศผู้ตามนะครับหรือก็เป็นผู้ซื้ออยู่ตลอดไปซึ่งอันนี้เราก็เห็นจากเรื่องของโควิด19แล้วว่าถ้าประเทศเราไม่มีความพร้อมมากพอเนี่ยโอกาสที่เราจะรอดพ้นจากวิกฤตต่างๆก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นสวสเองเนี่ยเป็นหน่วยที่เราให้จุดวิจัยทางด้านสุขภาพเราก็คำนึงถึงเรื่องนี้นะครับเราเป็นเจ้าภาพหลักของเรื่องจีโนมเราเป็นคนที่ให้จุดวิจัยในเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์หลายๆเรื่องนะครับที่เพื่อให้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันถูกค้นพบแล้วก็มีความเหมาะสมประเมินแล้วมีความเหมาะสมกับคนไทยแล้วก็สามารถไปกำหนดเป็นแนวทางเป็นนโยบายเป็นชุดสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนไทยจะเข้าถึงได้แล้วก็จะได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในที่สุดครับในเรื่องของจีโนมิกประเทศไทยนะคะวันนี้เนี่ยค่ะมันถูกบรรจุอยู่ในแผนงานวิจัยของสวสปีงบประมาณ2563สืบเนื่องจากที่ครม.ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติบูรณาการจีโนมิกประเทศไทยพ.ศ. 2563ถึง2567โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็ให้สวสเนี่ยเป็นหน่วยเหมือนกับเป็นหน่วยประสานงานกลางในการขับเคลื่อนแผนตัวนี้นะคะทีนี้ตัวเป้าหมายของแผนงานวิจัยจีโนมิกที่สวรสเราดูแลอยู่ตรงนี้เราก็มีเป้าหมายเพื่อที่เราจะเก็บข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยนะคะภายในระยะเวลา5ปีให้ได้อยู่ 50,000 รายโดยที่ฐานข้อมูลพันธุกรรมตรงนี้เนี่ยค่ะประโยชน์ของมันก็คือมันจะทำให้ประเทศไทยเราเหมือนกับมีแผนที่ DNA ของคนไทยจะมีประโยชน์ในการวินิจฉัยทางการแพทย์นะคะควบคู่กับข้อมูลสุขภาพนะคะซึ่งก็จะทำให้การวินิจฉัยตัวนี้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะมีความเหมาะสมกับบุคคลเฉพาะรายตามที่ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวไปแล้วว่าในเรื่องของการแพทย์แม่นยำนะคะตรงนี้ก็จะเสมือนกับเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษานะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นนะคะตรงนี้แล้วนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะเราจะทำการรับอาสาสมัครคนไทยเข้ามานะคะเพื่อที่จะได้กำมีการเก็บข้อมูลตรงนี้ 50,000 รายนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยเราก็จะมีอาสาสมัครอยู่ประมาณมากกว่า 48,000 รายแล้วแล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะเราก็เอาไปใช้ในการวิจัยมีการเอาไปพัฒนาต่อยอดในเรื่องของชุดตรวจชุดคัดกรองการเกิดโรคต่างๆนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยไอ้ตัวข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะเรายังมีการพัฒนานำไปสู่การให้บริการจริงนะคะในระบบบริการของเราอย่างเช่นในเรื่องของการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งหรือการตรวจผู้ป่วยโรคหายากต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่เราพบในส่วนของการศึกษาหรือการวิจัยตรงนี้นะคะเราก็จะพบในส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของยีนใหม่ๆอย่างเช่นเราจะพบยีนใหม่ในคนไทยยีนที่ก่อมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักในส่วนของยีนบัคกะวันบัคกะทูแต่ของคนไทยเนี่ยเราจะพบยีนอีกตัวนึงคือยีน ATM ซึ่งตัวนี้เราจะไม่พบในชาวตะวันตกนะคะซึ่งสิ่งต่างๆข้อค้นพบต่างๆเนี่ยจะมีประโยชน์กับการแพทย์ของบ้านเรานะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังศึกษาเรื่องของยีนกับความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหรือความสัมพันธ์ของยีนต่อการตอบสนองต่อยาใดๆต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถผลักดันในเรื่องของการบรรจุในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์จีโนมิกเนี่ยค่ะเข้าไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะในเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ญาติที่มีความเสี่ยงสูงค่ะส่ว
่วนหนึ่งเนี่ยค่ะคือเรานอกจากที่เราสนับสนุนในเรื่องของการวิจัยแล้วนะคะเรายังใช้เงินตัวนี้เนี่ยไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับการวิจัยแล้วก็ระบบบริการการแพทย์แม่นยำนะคะอย่างเช่นเรามีศูนย์สกัดDNA ของประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ร่วมกับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนาตรงนี้นะคะเรามีศูนย์บริการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของประเทศอีกเหมือนกันนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศไทยเราจะไม่มีบริการตรงนี้เราจะต้องส่งการถอดรหัสพันธุกรรมไปที่ต่างประเทศนะคะถึงจะได้กลับมาแล้วก็เรายังมีการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของที่เรียกว่าเหมือนกับเป็น Data Genomeเซ็นเตอร์นะคะซึ่งตรงนี้สวทช.ก็จะร่วมกับเราในการพัฒนาในส่วนนี้นะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมทั้งหมดเอามาไว้อยู่ในเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศที่จะทำเป็นเหมือนเขาเรียก reference genome หรือเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วเป็นแผนที่ DNA ของคนไทยนะคะแล้วก็เขาก็จะทำการดูแลรักษาแล้วก็จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วก็เตรียมข้อมูลเหล่านี้สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ต่อยอดต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะเราก็มีความมุ่งหวังเนาะในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะในประเทศของเราเนี่ยค่ะที่จะนำไปสู่ของการที่จะทำให้คนเข้าถึงระบบบริการนะคะแม้กระทั่งหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วยลดภาระโรคลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะก็คือเพื่อนำไปสู่ของความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศนะคะตัวอย่างงานวิจัยนะคะที่สำคัญเนาะก็อย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาแผ่นปิดกะโหลกเทียมไทเทเนียมเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคนิค 3D printing นะคะเข้ามาพัฒนาซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะทำให้เกิดประสิทธิภาพของการรักษานะคะลดระยะเวลาของการผ่าตัดรวมทั้งทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะด้วยที่ลดการติดเชื้อแล้วก็ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาลนะคะอีกอันนึงนะคะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาชุดตรวจโรคไตนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาเพื่อทำให้เราตรวจได้ในระยะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราตรวจได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะป้องกันที่จะทำให้เกิดภาวะของการเกิดโรคไตได้นะคะก็ถ้าเกิดเราสามารถที่จะรู้เรื่องของการป้องกันได้นะคะมันก็จะทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องนำไปสู่ของการรักษาเรื่องของโรคไตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นอกเหนือจากการที่เรารู้แล้วเราป้องกันไม่ให้เกิดโรคแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เกิดการลดภาระโรคนะคะแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายได้ด้วยอีกอันนึงนะคะคือการนำเอาเทคโนโลยี AI นะคะเข้ามาช่วยในการที่จะตรวจวินิจฉัยอย่างเช่นเราตอนนี้เราก็มีการพัฒนานำเอา AI เข้ามาตรวจวินิจฉัยโรคจอประสาทตาที่เกิดจากภาวะเบาหวานนะคะอันนี้นะคะก็คือเพื่อเป็นการที่จะมาช่วยเรื่องของลดปัญหาข้อจำกัดของบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเราก็สามารถที่จะค้นพบผู้ป่วยที่มีภาวะจอประสาทตาและนำไปสู่ของระบบของการส่งต่อแล้วก็รักษาได้เร็วซึ่งตรงนี้นะคะมันจะทำให้เกิดเรื่องของการลดภาระโรคได้นะคะรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยที่สวทช.ได้สนับสนุนนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามารับฟังเนาะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการพัฒนาอะไรไปอย่างไรบ้างแล้วใครที่จะเข้ามาช่วยในการที่จะทำให้งานวิจัยเหล่านี้นะคะมันไปสู่ของการที่จะทำให้คนเข้าถึงระบบบริการหรือสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศได้อย่างไรนะคะเพราะว่าในเรื่องของการพัฒนางานวิจัยทางการแพทย์นะคะเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเราพัฒนาตัวแพทย์ผลิตภัณฑ์ได้นวัตกรรมมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าผลักเข้าไปสู่มีชุดสิทธิประโยชน์ทำให้คนเข้าถึงได้มันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะคะมันต้องมีการพัฒนาทั้งระบบพอคัดกรองแล้วเราจะไปสู่ของการรักษาอย่างไรนะคะแล้วระบบคนที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยทำให้ตัวนวัตกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการเข้าถึงหรือสร้างความมั่นคงที่ว่าเนี้ยทุกคนจะต้องมาช่วยกันในอย่างไรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในที่เราได้สนับสนุนหรือในภาระหน้าที่ของเราตรงนี้นะคะในงานประชุมวิชาการเนี่ยค่ะก็จะได้เห็นนะคะว่าเรากำลังจะก้าวไปสู่
การที่จะนำงานวิจัยทางด้านการแพทย์สาธารณสุขเนี่ยยกระดับความมั่นคงแล้วก็สร้างการเข้าถึงได้อย่างไรแล้วพบกันที่งานประชุมวิชาการสวรส.ร่วมพลิกระบบสุขภาพไทยด้วยงานวิจัยคุณภาพแล้วพบกันนะครับ